สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าภาค2นะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนั้นมีชื่อเรื่องวันนั่งห้างโป่งสมิงโดยเป็นเรื่องราวของพรานชันที่เดินทางเข้าไปในป่าลึกและแกจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรร้ายๆในป่าลึกแห่งนี้บ้างก็ติดตามพรานชันเข้าไปในป่าโป่งอีเกอร์แห่งนี้กันได้เลยครับผมเคยได้ฟังเรื่องเล่าจากลุงพรานท่านหนึ่งตอนที่ผมมีโอกาสได้เที่ยวป่ากับเพื่อนๆและได้ไปพักอยู่ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงอยู่ 2-3 คืนจึงจะขอหยิบยกเรื่องราวที่ผมเคยได้ฟังมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังต่อพรานที่ผมไปพูดคุยด้วยเขาผู้นี้มีชื่อว่าชันหรือว่าพวกผมเรียกกันว่าพรานชันแกเป็นพรานชาวกะเหรี่ยงที่มีวิชาอาคมอยู่พอสมควรและมีของดีมาบูชาติดตัวไว้ตลอดเวลาเดินป่าเพราะป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างป่าก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีทั้งธรรมชาติความศักดิ์สิทธิ์และรวมไปถึงสิ่งลี้ลับที่ยากจะเชื่อได้หากไม่เคยพบเคยเจอกับตัวเองแกบอกว่าในป่าแถบฝั่งทิศตะวันออกของหมู่บ้านขึ้นไปราว15กิโลเมตรจะมีสัตว์ป่าชุกชุมพื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งอาหารที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เป็นที่หาอาหารของพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายและจากความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตนี้มันก็มีความอาถรรพ์ซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันยังไม่มีพรานที่แกรู้จักเคยประสบพบเจอคงจะมีเพียงแกเท่านั้นแหละที่โชคร้ายเพราะแกดันเข้าไปนอนในป่าในวันต้องห้ามด้วยความที่ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งครั้งหนึ่งแกก็มีโอกาสได้เข้าไปณสถานที่แห่งนั้นจากคำบอกกล่าวของชาวบ้านพวกเขาจะเรียกป่าบริเวณนี้ว่าโป่งอีเกอร์ซึ่งมันก็มีสัตว์ป่าชุกชุมยิ่งหนักโดยเฉพาะเก้งกวางบางชนีมีเยอะชนิดที่ว่าวิ่งผ่านหน้าไปมากันเลยทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาสำรวจหาให้เสียเวลาเหยื่อตัวน้อยก็จะเข้ามาในวิถีกระสุนโดยที่แทบไม่ต้องออกแรงวิ่งตามด้วยเหตุนี้จึงทำให้พรานชันอยากจะออกไปล่าสัตว์ป่าที่นั่นแม้การที่มีสัตว์ชุกชุมจะมีความอันตรายมากกว่าพื้นที่ที่มีสัตว์อยู่ไม่กี่ชนิดแต่มันก็ยังดีซะกว่าเดินป่าทั้งวันแต่กลับมามือเปล่าพรานมือฉมังอย่างแกไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วขอแค่แกมีปืนในมือจะสัตว์ตัวไหนก็เข้ามาเถอะวันนี้แกเข้าไปในป่าที่นั่นแกนำสัมภาระเฉพาะของที่จำเป็นเข้าไปไม่แบกของไปเยอะมากนักเพราะมันจะทำให้กินแรงและรู้สึกไม่คล่องตัวพร้อมกับปืนลูกซองและกระสุนจำนวนหนึ่งซึ่งแกก็เดินทางเข้าไปตัวคนเดียวในเวลาสายๆของวันนั้นก่อนที่จะออกจากบ้านก็บอกแม่ไว้เท่านั้นแหละว่าจะกลับบ้านภายในไม่เกิน 2-3 วันนี้แกเดินขึ้นเขาสูงชันอย่างกระฉับกระเฉงเพราะว่าแกอยู่กับป่ามาเกือบครึ่งชีวิตดังนั้นการเดินทาง15กิโลเมตรที่ไม่ใช่พื้นที่ราบมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับแกระหว่างเดินทางก็ได้ยินเสียงนกร้องประสานเสียงฟังเพลงธรรมชาติไปอย่างเพลิดเพลินพรานชันเริ่มเดินทางขึ้นถึงโป่งอีเกอร์ในเวลาประมาณบ่ายแก่ๆท่าทางคำบอกกล่าวมันจะเป็นจริงเพราะเมื่อมาถึงก็เจอช้างโขลงหนึ่งเดินผ่านตัดหน้าไปทำให้ต้องอ้อมเดินไปอีกฝั่งเสียงสัตว์ป่าร้องระงมกันจนแยกไม่ออกว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรพรานชาญเดินทางไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็สอดสายตาหาทำเลที่เหมาะๆใช้สร้างห้างไว้สำหรับนั่งยิงสัตว์เหล่านี้และใช้เพื่อค้างแรมแต่ยังไม่ทันจะได้หาไม้สร้างห้างหรืออะไรสายตาอันเฉียบคมของแกก็เหลือบไปเห็นกวางตัวหนึ่งเขางามมากหากนำไปขายคงจะได้ราคาดีไม่น้อยเลยทีเดียวพรานชันค่อยๆย่องเข้าไปใกล้มันเรื่อยๆปืนลูกซองในมือถูกยกขึ้นมาเล็งไปที่ตรงกลางหัวของมันก่อนที่เขาจะกดไกปืนนัดเดียวจอดราวกับถูกกระชากวิญญาณออกอย่างกระทันหันมันยืนนิ่งค้างก่อนจะค่อยๆล้มลงไปกับพื้นพรานชันเดินเข้าไปดูไกลๆก่อนจะลูบเขาของมันอย่างเบาๆอย่างชื่นชมแล้วชำแหละแยกออกมาจากส่วนหัวของมันเขาจะไม่เอาเนื้อของมันไปทิ้งไว้ให้สัตว์กินเนื้อมันกินตรงนี้แหละก่อนที่จะเดินทางต่อเขาเดินทางลึกเข้าไปยังโป่งแห่งนี้
แล้วแกก็เจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งทำเลมันก็ดีเสียจริงๆเพราะเมื่อมองลงไปเป็นโป่งที่มีรอยเท้าสัตว์ปรากฏให้เห็นอยู่หลากหลายรอยแกจึงตั้งใจจะปักหลักอยู่ตรงนี้พลานชานสร้างห้างเอาไว้นั่งโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่ยังไม่เย็นมากนักแกวางสัมภาระไว้ด้านบนก่อนที่จะตั้งปืนดักรอยิงสัตว์โชคร้ายที่เดินผ่านเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าณตอนนี้ยังไม่มีสัตว์ตัวไหนออกมาหากินณบริเวณโป่งแกคงต้องรออีกสักหน่อยชาชาได้พล้าเล่มงามนั่นคือคติประจำใจของแกยังไม่ทันที่พระอาทิตย์จะตกดินก็มีสัตว์เข้ามาให้แกล่าตัวหนึ่งวันนี้ดูท่าว่าป่ามันจะมืดเร็วกว่าปกติเพราะยังไม่ทันจะ6 โมงเย็นแกก็แทบจะไม่เห็นอะไรแล้วด้วยความที่คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดความสว่างจากดวงจันทร์แทบที่จะไม่มีทำให้การนั่งห้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากอยู่พอสมควรจนเวลาล่วงเลยผ่านไปสักพักใหญ่มันก็มีสัตว์เข้ามาให้ล่าในระยะวิถีกระสุนของแกอยู่หลายตัวพลานชานกดลั่นไกปืนไปอย่างถี่ๆแทบไม่ได้พักยกเว้นตอนเปลี่ยนกระสุนสัตว์ป่าโชคร้ายอายุสั้นที่ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับพรานป่าอย่างเขาค่อยๆล้มตายไปทีละตัว2 ตัวมีส่วนหนึ่งที่วิ่งหนีกันให้จ้าละวันลักตัวกลัวตายกลิ่นเลือดลอยคละคลุ้งผสมปนเปกับกลิ่นเย็นๆของธรรมชาติเสียงร้องโหยหวนแสดงความเจ็บปวดค่อยๆหายไปเมื่อพรานชานยิงซ้ำปลิดชีวิตของมันส่วนสัตว์บางตัวที่ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความกลัวมันก็รีบวิ่งหนีออกไปจากบริเวณตรงนี้พาให้สัตว์ที่กำลังเข้ามาหาอาหารณที่นี้วิ่งหนีตามไปด้วยบริเวณตรงนี้จึงเหลือเพียงสัตว์ไม่กี่ตัวและสุดท้ายก็ตายหายจากไปจนพลานชาล่าได้หนำใจจึงพักวางปืนลงข้างตัวตอนนี้มันมืดมากด้วยสายตาของแกก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ยิงต่อไปก็คงจะไม่แม่นเท่าตอนสว่างเมื่อพลานชามองฝ่าความมืดสลัวดูผลงานของตัวเองอย่างพอใจมาป่าแห่งนี้เสียทีมันก็ไม่เสียเที่ยวจริงๆเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องระงมกันก่อนหน้านี้กลับเงียบกริบราวกับว่ามีใครมาปิดเสียงเอาไว้ไม่มีแม้แต่เสียงลีดลิงเลไลพรานชานเดาว่าพวกมันคงจะยังตกใจเสียงปืนจึงเงียบไปคงจะไม่มีอะไรซึ่งมันก็ดีอยู่เหมือนกันมันจะได้ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของแกเมื่อจัดที่จัดทางเสร็จเรียบร้อยพรานชานก็ล้มตัวลงนอนในค่ำคืนนั้นรอเวลาถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยลงมือต่อเผลอๆเขาคงจะกลับบ้านเลยเพราะจำนวนสัตว์ที่ได้มาก็มีอยู่หลายตัวเพียงพอแล้วแต่พอเวลาล่วงเลยผ่านไปกลางดึกสงัดท่ามกลางความเงียบงันพลานชานกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังกรอบเกร็บดังขึ้นมาเสียงนั้นมันช่างรบกวนเวลานอนของแกด้วยความที่เป็นคนค่อนข้างหูดีแกจึงลืมตาตื่นขึ้นมาดูเสียงที่ว่านั้นมันคล้ายมีใครบางคนกำลังเดินอยู่ด้านล่างแกจึงคว้าปืนที่วางอยู่ข้างลำตัวขึ้นมาถือเอาไว้ไม่รู้ว่ามันเป็นของสัตว์ชนิดไหนเพราะมันไม่ส่งเสียงร้องแม้กระทั่งหายใจปกติแล้วแม้สัตว์ป่าจะหายใจแรงพอสมควรแกมองลงไปทางด้านล่างเห็นผู้ชายรูปร่างเล็กผอมเกรงคนหนึ่งยืนอยู่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มซึ่งแกก็ไม่ค่อยมั่นใจนักว่ามันใช่คนหรือเปล่าเพราะป่าทั้งป่านี้มันก็มืดซะเหลือเกินแกเงียบรอดูว่ามันจะทำอะไรแล้วจู่ๆก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าพลานชานแม่ของพลานชานถูกยิงตอนนี้อยู่ที่เรือนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มาตามพลานไปหาน่ะสิ่งที่พลานชานได้ยินนั้นมันทำให้แกมั่นใจว่าต้องเป็นคนอย่างแน่นอนแล้วพลานชานก็สะบัดออกมาด้วยความตกใจหลังจากได้ฟังสิ่งที่ชายคนนั้นบอกเขาเริ่มใจคอไม่ดีเพราะว่าเป็นห่วงแม่ของเขาป่านนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแล้วใครเป็นคนยิงก็ไม่รู้พอถามชายคนด้านล่างว่าใครยิงเขาก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าไม่รู้เหมือนกันตัวคนยิงมันได้หนีหายไปแล้วพลานชานรีบร้อนเก็บยามแล้วปีนลงมาจากห้างแต่ยังไม่ทันที่จะถึงพื้นดินในใจแกก็เกิดคิดขึ้นได้ว่าที่นี่มันเป็นป่าลึกใครกันจะเข้ามาหาแกได้อีกอย่างจะรู้ได้อย่างไรว่าแกเข้ามาล่าสัตว์อยู่ตรงนี้หากว่าชายคนนั้นไม่ได้ตามเขามาตั้งแต่แรกแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะรู้จักชื่อแกก็เถอะเมื่อสมองประมวลคร่าวๆว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอน
แกจึงรีบมองไปที่ชายคนนั้นเห็นท่าทางไม่ดีจึงออกอุบายทำพูดว่าลืมของอยู่บนหางขอขึ้นไปเอาก่อนเพราะมันเป็นของสำคัญทิ้งไว้ที่นี่ไม่ได้แล้วแกก็ปีนขึ้นไปต่ออย่างรวดเร็วไม่ได้รอเอาคำตอบจากชายคนนั้นและเมื่อพลานชาญขึ้นมาจะถึงบนหางแกหันหลังกลับลงไปมองเบื้องล่างอีกครั้งหนึ่งก็เห็นเป็นเงาดำๆของชายคนนั้นมีดวงตาสีแดงผิดจากมนุษย์แวววับสะท้อนมาให้เห็นผ่านความมืดมันเผยแสดงตัวตนออกมาเพราะรู้ว่าพลานชาญไม่ได้หลงกลมันอย่างแน่นอนมันรู้สึกเรียบโกรธและขู่เสียงเข้มในลำคอใบไม้ที่แน่นิ่งมาโดยตลอดกลับเริ่มพัดไหวโหมกระหน่ำตามแรงอารมณ์ของเงาคนนั้นหางที่แกใช้นั่งอยู่ก็สั่นคลอนไปด้วยท้องฟ้าในตอนนี้มันเริ่มมืดสนิทจนเหมือนมีใครมาปิดตาบดบังการมองเห็นเอาไว้พลานชาญเริ่มเห็นท่าไม่ดีเพราะฟังดูจากเสียงฝีเท้าหนักๆที่เหยียบกิ่งไม้แห้งนังผากเงาดำนั่นกำลังเดินเข้ามาที่ห้างของแกมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแกจึงคว้าหาของอะไรบางอย่างภายในย่ามที่นำติดตัวมาด้วยอย่างรีบร้อนเพราะความมืดแกจึงต้องคว้าหาของสิ่งนั้นจากความรู้สึกพลานชาญลึกของออกมาจากยามด้วยความร้อนรนซึ่งแกก็กลัวว่ามันจะปีนขึ้นมาหาเขาที่ด้านบนนี้เสียก่อนและนั่นแกอาจจะไม่ได้มีชีวิตกลับออกมาจากป่าโป่งอีกเกินนั้นอีกก็ได้จนกระทั่งแกได้สิ่งที่แกต้องการถือไว้กับมือนั่นคือผ้ายันสีแดงที่แกเก็บบูชาไว้ก่อนที่จะยกมือขึ้นมาพนมท่องคาถาแล้วพันยันหลวงตาบัวผืนนี้เข้าที่ปลายกระบอกปืนก่อนที่จะวาดปลายกระบอกปืนแรงไปยังเงาดำตนนั้นโชคดีที่ตาสีแดงของมันโดดเด่นในความมืดทำให้พลานชาญมองเห็นและเล็งมันได้อย่างถูกต้องมันเงยหน้าขึ้นมาสบตากับพลานชาญอย่างไม่เกรงกลัวนั่นอาจจะเป็นเพราะมันคิดว่าพลานชาญคงจะใช้ปืนธรรมดาธรรมดายิงใส่มันแน่นอนถ้าหากเป็นกระสุนธรรมดาคงจะทำอะไรมันไม่ได้มากมันถึงได้พยองและจ้องมาอย่างท้าทายไม่รอช้าพลานชาญก็สนองมันไปอย่างทันทีแกกดปืนลั่นไกตามมาด้วยเสียงคำรามลั่นดังกึกก้องไปทั่วทั้งผืนป่าท้องฟ้าสีดำทมิฬเกิดแสงฟ้าแลบพาดผ่านอยู่ตรงนั้นครั้งหนึ่งมันผ่าลงบนต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลมากนักสายลมหุ่มกระหน่ำพัดตลบอบอวลไปหมดแต่ไม่นานนักก็สงบลงพร้อมกับร่างนั้นวิ่งหายเข้าไปในราวป่าโดยที่ไม่รอให้พลานชาญได้ยิงซ้ำมันอีกพลานชาญรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเสียงคำรามของมันเงียบลงไปแล้วหลังจากที่มันหนีไปบรรยากาศโดยรอบๆกลับมาเป็นปกติอีกครั้งลมที่เคยโหมกระหน่ำอย่างกับพายุกลับพัดไหวเอื่อยๆราวกับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและเริ่มมีเสียงริดหลิงดังคลอๆตามธรรมชาติเช่นเคยมันไม่ได้ดูเงียบสงบเหมือนเมื่อก่อนที่ได้เจอชายแปลกหน้าคนนั้นมือของแกถึงกับสั่นน้อยๆแกวางปืนลงข้างลำตัวแล้วบีบนวดมือที่เย็นเฉียบของตัวเองเพราะความกลัวผสมความตื่นเต้นทำให้ตัวเองใจเย็นลงทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความกล้าในตอนแรกก็กลับหายไปหมดพลานชาญที่ดูใจกล้าในตอนนั้นก็ลืมรู้สึกรักตัวกลัวตายและต้องขอบคุณผ้ายันของหลวงตาบัวที่ช่วยชีวิตแกเอาไว้ไม่เช่นนั้นแกอาจจะโดนมันขย่ำตายอยู่ในป่าแห่งนี้ก็ได้คืนนั้นทั้งคืนพลานชาญนั่งตาสว่างไม่กล้าหลับตาเพราะระแวงรอบตัวไปหมดได้ยินเสียงอะไรดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กก็รีบหันขวับจับปืนส่องก่อนแล้วแต่โชคดีที่เงาดำๆดวงตาสีแดงนั้นมันไม่ได้คิดกลับมาทำร้ายแกอีกแกนั่งภาวะพะวงรอคอยวันพรุ่งนี้มาถึงอย่างไวๆจวบจนกระทั่งเช้าจนเมื่อแสงอาทิตย์ส่งวูบลงมาเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่พลานชาญเตรียมเก็บสัมภาระรอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาก็รีบปีนลงมาจากห้างอย่างทันทีเมื่อเท้าแตะที่พื้นแกก็มองสำรวจบริเวณรอบๆเห็นเลือดสีแดงเข้มจนเกือบจะเป็นสีดำหยดเป็นทางซึ่งเป็นทางเดียวกับที่เงาดำตัวเมื่อคืนวิ่งหายไปด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นแกจึงเดินตามรอยเลือดนั้นไปขณะเดินไปแกก็ยังถือปืนที่พยานหุ้มปลายไว้อยู่เพื่อป้องกันไว้หากมีอะไรเกิดขึ้นหยดเลือดตามทางพามาหยุดอยู่ที่หน้าพุ่มไม้ใหญ่ซึ่งถูกแกว่งเป็นโพรงเล็กๆและมีรอยเลือดเกลอะกลางติดอยู่มันคงจะวิ่งหนีหายเข้าไปในนี้พลานชาญก็เลยตัดสินใจเข้าตามไปดูเมื่อเดินเข้าไปในพุ่มไม้
ก็เห็นศพผู้ชายนอนตายอยู่ซึ่งมีร่องรอยโดนยิงอยู่ที่กลางหน้าท้องบริเวณปากแผลของชายผู้นี้มีแมลงวันตอมหึงอยู่ด้วยความที่เหม็นจนต้องเอามือมาปิดจมูกเอาไว้รอยเลือดที่หยดมาสิ้นสุดที่ชายผู้นี้ไม่ได้ไปไหนต่อซึ่งนั่นมันทำให้แกเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีว่านั่นมันคงจะเป็นสมิงที่มาหลอกล่อแกให้ลงมาจากห้างอย่างแน่นอนโชคดีที่แกตั้งสติได้ไม่หลงกลมันและเอาชีวิตรอดมาได้ไม่เช่นนั้นก็คงไม่ได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างโป่งสมิงท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ